มังคุดทั้งลูกใช้เพิ่มเม็ดเลือดขาวต้านกำจัดมะเร็งราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดเผยคุณประโยชน์ให้ทึ่งอีกหลังนักวิจัยค้นพบสูตรสารธรรมชาติช่วยต้านมะเร็งจากมังคุดทั้งลูกระบุชัดผลทดลองในห้องแลบสารสกัดจากมังคุดช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด TH1 และ TH17มีฤทธิ์ช่วยกำจัดและป้องกันการเกิดก่อเกิดเซลล์มะเร็งเกือบทุกชนิดแถมน้ำยังสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด TREG ที่ช่วยจัดระเบียบให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสมดุลขณะที่ผลทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายพบว่าคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเป็นผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทมหาชนเอเชียนไฟสโตซูติคอนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเร็วนี้ที่โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดกรุงเทพศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียไฟโตซูติคอนจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวเปิดตัวผลงานวิจัยสูตรสารธรรมชาติต้านมะเร็งจากมังคุดพร้อมเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจากหลากหลายปัจจัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอนจำกัดมหาชนเผยว่าการวิจัยดังกล่าวเป็นการต่อยอดนำเอาคุณประโยชน์ของสารสกัด GM1 ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะราคาแพงลดการอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอีและสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้จากเปลือกมังคุดมาพัฒนาเป็นสูตรสารธรรมชาติที่ผสมรวมกับสารสกัดจากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกจนได้อาหารเสริมชนิดดีที่ช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลโดยมีผลช่วยเพิ่มการผลิตเม็ดเลือดขาวชนิด TH1 ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดเซลล์มะเร็งเชื้อราแบคทีเรียรวมถึงไวรัสและเม็ดเลือดขาวชนิด TH17 ที่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์กล่าวต่อว่าในขณะที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วโลกเพียรพยายามเพาะเม็ดเลือดขาวชนิด TH17 เพื่อนำไปใช้ในการรักษามะเร็งมาตั้งแต่ปี2550แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและปลอดภัยโดยสามารถทำให้ผู้ป่วยต่างประเทศหายจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้จริง2 ใน 3 รายอีก1 รายที่เหลือแค่มีอาการดีขึ้นทว่าในอีกหลายกรณีเกิดผลข้างเคียงจนนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยแต่นักวิทยาศาสตร์ไทยกลับวิจัยทดลองจนประสบผลสำเร็จในการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด TH17 ขึ้นในร่างกายโดยใช้สารสกัดจากมังคุดและธัญพืชของไทยอย่างปลอดภัยเพราะผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรืออย.แล้วเพียงแต่ต้องทานควบคู่ไปกับน้ำมังคุดเข้มข้น 80% ที่สกัดจากเนื้อและเมล็ดซึ่งมีสารไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวชนิด TREG เพิ่มขึ้นเพื่อไปคานการเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิด TH1 และ TH17 ให้อยู่ในระดับสมดุลพอดีไม่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองหรือเป็นโรคภูมิแพ้หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยกล่าวนะครับขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเพจสุขภาพเราสร้างได้